วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูรีวิวนะคะ Mola Occlusal Printing Mold ค่ะ Mola Occlusal Printing Mold นะคะเป็น Rapid Prototyping นะคะสำหรับสร้าง Occlusal Anatomy นะคะให้กับงาน Restoration ค่ะในเซตนะคะก็จะเป็นลักษณะโมนะคะโมนี้ทำจากเรซินนะคะก็จะเป็นซี่6ซี่7นะคะ4คอนแลนช่องละ2โมนะคะทั้งหมดนะคะมี16โมนะคะแล้วก็แฮนเดิล1อันเดี๋ยวดูโมใกล้ๆนะคะโมจะเป็นเรซินนะคะก็มีความยืดหยุ่นนะคะไม่แข็งมากแต่ว่าไม่นิ่มเกินไปนะคะก็จะไม่เสียเชฟง่ายแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้เป็นอนาโตมีนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูนะคะสำหรับให้แฮนเดิลเข้านะคะมันก็จะล็อกนะคะโฮจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวโฟกัสดูใกล้ๆนะคะดูอนาโตมีงานเรียบร้อยนะคะฟินิชชิ่งดีแฮนเดิลนะคะแฮนเดิลเนี่ยจะออกแบบมาให้จับถนัดนะคะเข้ามุมพอดีแล้วก็ที่ทิปนะคะจะเป็น cross section สามเหลี่ยมนะคะทำให้เกิดล็อกโมไม่หมุนนะคะลองใส่โมนะคะก็คือใส่ให้ล็อกลงสามเหลี่ยมพอดีอย่างนี้นะคะมันจะเข้าไปเลยแล้วมันก็จะไม่หมุนหมุนไม่ได้อันนี้นะคะเป็นซี่46นะคะแล้วก็เลือกโมซี่46นะคะเนี่ยสามารถทำออคูโซ่ปรินติ้งได้เลยนะคะทำให้ได้ร่องกรูฟสวยงามการใช้งานก็คือหลังจากคุณหมอโหลดวัสดุอุดใช่ไหมคะเราก็เอาปรินติ้งโมเนี่ยสร้างอนาโตมีนะคะแล้วก็ฉายแสงผ่านเรซินใสนะคะแสงก็จะลงไปเคี่ยววัสดุอุดเดี๋ยวลองฉายนะคะลองฉายแสงนะคะจะเห็นว่าแสงผ่านได้นะคะดูใกล้แสงผ่านได้นะคะอีกทีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ขัดแต่งขอบ